เอาพร้อมตีห้าครึ่งแล้วโอ้ยเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยสะดุดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยสะดุดไม่เคยชะงักมีแต่ go and go เดิน and เดิน no return no loop พอท่านจะเข้าบ้านได้วันไหนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปรับที่บ้านราชเหรอใช่ค่ะมีคนออกรถแล้วค่ะทิศอะไรอ่ะเชียงใหม่ทิศที่อยู่เชียงใหม่ทิศที่อยู่เชียงใหม่แล้วทำไมออกรถที่นี่อ่ะทิศที่อยู่เชียงใหม่ก็อยู่เชียงใหม่แต่มาออกรถที่นี่เองขึ้นรถลงเรือล้อหมุนขึ้นรถลงเรือเข้าข้างในใครเข้าก่อนพูดไปก็ดูรู้สึกว่าแหมเท่หน้าเรานี่มีเครดิตเครดิตเราดีขนาดนั้นแล้วโอ้โหเราจริงๆมันก็เป็นไปตามธรรมเนาะค่อยๆเป็นไปตามธรรมมันก็ค่อยๆยอมรับค่อยๆเข้าใจค่อยๆปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดีพิสูจน์สัจธรรมถ้าอยู่ไปถึง100ปีอีก15ปีก็คงได้รับคงได้ยอมรับนะครับอีกรออีก15ปีอย่างน้อยที่สุดก็บอกว่ารู้ที่ลากขันมันได้ถึง5ตั้ง100ปี100ปีเราก็ยังแข็งแรงอยู่นี่ยิ่งโอ้โหมันจะยอมรับกันเลยนะโอ้โหกินยังไงอยู่ยังไงเนี่ยฮะรักษาขันร่างกายยังไงโอ้สาธารณประโยคีก็น่าจะชัดเจนขึ้นสาธารณประโยคีก็จะชัดเจนมันไม่รู้นะทั่วโลกนี่มันยังไม่เข้าใจหรอกสาธารณประโยคีเขายังไม่เชื่อเขายังไม่เก็ตเลยคือไม่ยอมรับไปพิจารณาด้วยถ้าพิจารณามันก็ไม่ยากที่จะรู้หรอกแต่ว่าไม่ฟังอ่ะไม่รู้เรื่องมันพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ตั้ง5ล้านล้านแล้วปีแสนไม่รู้เรื่องใครจะไปรู้เรื่องเดี๋ยวพูดกันอะไรก็ไม่รู้ไกลแสนไกลเราดูแล้วมันไม่มีอะไรที่ตรงกันรถยนต์เอาเลยรวยไม่มีลาภไม่มีคนมันดูมันไม่รู้สึกจะชื่นรื่นรมอะไรเลยเขาฟังแล้วมันไม่มีรถมันไม่มีโลกีรถเลยพวกเราแต่พวกเราก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเบิกบานสมรักสุขสำราญเบิกบานใจเขาก็ไม่เชื่อมันเสแสร้งมันพรีเทนมันทำเป็นแหมจริงๆมันฟื้นจะตายอะไรนี่เนาะเขาก็คงจะเข้าใจไปงั้นนะตอนทักษิณไปศรีสาโสมเราก็ท่านก็อธิบายจะฟังว่าผู้นิยมไม่เป็นศัตรูผู้นิยมอะไรอย่างนี้แล้วก็ท้ายพอท่านติดกันไปแล้วพระท่านก็สรุปว่าท่านติดไม่เอา
ท่านอาจารย์ท่านรู้สึกแค่ยังไม่ได้มาฟังอยู่แล้วก็แกก็ดูพยักหน้าไปเป็นไปกับเราใช่ไหมบอกว่าก็ไม่จะถ้าไม่ฟังแล้วไปพยักหน้าแสดงว่าโง่ดิแสดงว่าเข้าใจแต่ไม่เอาแต่จริงๆไม่เข้าใจก็ฟังแค่แอคหน้าเป็นเงี้ยอาจารย์จะรู้ว่าจะทำทีไม่เอาไม่เอาหรอกชวลิตมากับคุยให้ฟังไปด้วยออกไปด้วยชวลิตยงจะยืนกับคุยให้ฟังไม่เอาฟังไม่รู้เรื่องพระท่านนี้ก็พบนายกกี่คนแล้วนะครับ2คนทักษิณครับสัญญากับไปคุยด้วยสัญญากันด้วยที่ตอนสัญญายังไม่เป็นนายกนะครับตอนนั้นเป็นนายกเป็นพอดีเป็นนายกสัญญาไปประเวศไปหาที่ที่ของอังปาสุวรรณไงคงไม่ใช่หรอกครับใช่ถ้าเป็นนายกมาแล้วก็เรื่องใหญ่แต่นั้นแต่ก็เป็นองคมนตรีถ้าเป็นนายกมาแล้วก็โอ้โหขึ้นไปที่อังปาสุวรรณไงตอนนั้นก็มาคนเดียวมาคนเดียวมาประเวศอ่ะคิดว่าไม่ได้เป็นนายกหรอกครับถ้าเป็นนายกพวกเราก็ต้องกำหนดเรื่องสำคัญมากแล้วไปแล้วก็ไปรับรองคุยกันพักคุยไปก็ไปรับรองคนหนึ่งว่าเป็นพระอรหันต์มาไปรับรองใครโอ้เป็นอะไรให้รางวัลคนท่านเลยรางวัลคนที่ได้มีมีอยู่อันเดียวมีโล่อยู่โล่เดียวเนี่ยลายเซ็นสัญญาธรรมศักดิ์แต่เป็นคนที่ได้เป็นทุกอย่างในตำแหน่งที่สูงสุดของประเทศ3สถาบันรัฐสภาด้วยรัฐสภาก็เป็นรัฐสภาก็เป็นประธานสภาประธานดีกาเป็นนายกเป็นประธานสภาเป็นนายกเป็นองคมนตรีจะประธานดีกาหรือเปล่าไม่เป็นประธานสภาเป็นนะเป็นถ้าครบสามต้องประธานครบเลย3สถาบันไงต้องสามด้วยครับคือเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในยอดของตำแหน่งหน้าที่ของโลกเป็นไปหมดเลยได้สูงสุดทุกตำแหน่งสัญญาก็เป็นคนดีเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้เป็นประธานองคมนตรีเท่านั้นเองเป็นประธานองคมนตรีเป็นองคมนตรีประธานองคมนตรีนั่นยุคนั้นป้าเปยยังไม่ขึ้นใช่เหรอครับเป็นประธานองคมนตรีด้วยเหรอต้องถามอาจารย์ครูอาจารย์ครูจะบอกจำได้ไหมครับเป็นแล้วเป็นประธานองค์มนตรีเหรอโอ้จะเป็นประธานองค์มนตรีก็ครบหมดเลยได้รักษาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคณะบดีคณะนิติศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปลัดกระทรวงยุติธรรมรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญและแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีถึงแก่สัญญกรรมนะโรงพยาบาลรามาวันที่6โอ้โหยอดตุ๊กตาอายุ94ปีเท่าไหร่นะ90ปี94ยืนด้วย94
้าก็กระโผกกระเพกมือแขนก็กระดิกไม่ได้โอ้ยวิบากใครวิบากมันไม่มีใครอยากได้แต่มันก็ต้องเอาทำเองไปเอาของไปเก็บพักผ่อนอย่าไปให้มันน้ำหนักขึ้นมากเลยมันก็หนักก็ต้องอยู่เซเลนเดอร์อยู่นี่นะให้มันน้ำหนักขึ้นมากเลยกินมากกินมากไม่ยาวไม่ลงกินมากไม่ลงดีอันนี้พูดเพื่อก็ชัดเจนดีละกู้ข้อมูลนักกู้ข้อมูลนักเก็บข้อมูลกู้ข้อมูลคือเดินดินนี่ไงตึกนี่ไงเนี่ยนึกไปออกอยู่นั่นน่ะบอกว่าเคยทำน้ำเคยทำเป็นที่เป็นเงินเป็นคลินิกเป็นหลายที่หลายอย่างนะนี่ตึกเนี้ยเป็นที่ทำการพักพักก็เป็นโอ้โหเกือบครบเป็นที่เนี้ยเป็นหลายอย่างเลยเป็นที่ทำน้ำเป็นที่คลินิกเป็นที่ทำการพักเป็นที่ทำการพักใช่ห้องการเงินการเงินโอ้โหตึกนี้เนี่ยสารพัดเลยเคยเป็นครัวเปล่าสารพัดประโยชน์เป็นที่ทำการให้ขายทับเป็นขายหมอเป็นสารพัดเลยที่เนี่ยโอ้ตึกนี้เนี่ยเป็นมาไม่รู้กี่อย่างแล้วอ้าวสาธุสาธุท่านอาจารย์ก็กราบถวายรายงานของปฐมบัญชีปฐมโสก3เดือนค่ะ3เดือนกุมภาพันธ์ต้อง3เดือนอยากก็3เดือนก็ไม่ได้มา3เดือนนะคะโอ้โหนี่บัญชีบัญชีบัลลังก์เวลาถ้ายื่นมาเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะไม่อยากเห็นเลยที่บัลลังก์ยื่นมาทีไรแล้วไม่อยากเห็นเลยเราจะไวไฟไม่ใช้ที่บัลลังก์แจ่อะไรเราก็เราเดินไม่คนเองเราเดินไม่คนเองคอนเฟอเรนซ์รูมมันเจ็ดโมงเองมาถึงแต่เช้า7โมงคนก็ไม่มากนะปฐมนี่ก็อยู่กันแต่ต้องแข่งกันทำงานดูกันไม่เท่าไหร่ก็พอเป็นไปมีโรงงานหลักโรงงานหลักก็ทำปุ๋ยกับทำยาไปโรงงานหลักที่จริงไอ้นี่ของเขาก็ได้นะไออะไรไออร่อยอะชวนกินอะสารค้าเขาก็ไม่เลว